าล่ะทีนี้จากที่เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรอยู่เท่าไหร่กี่องศาเอาเลยให้จดเลยนะคะหรือจำได้แล้วอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะที่คุณนำให้เรานะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วก้อย22นิ้วชี้กับนิ้วก้อย15นิ้วชี้2องศาความหนาของนิ้วชี้กับนิ้วกลางรวมกันคือที่4องศาถ้านิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางประมาณ5องศานะคะนิ้วก้อยแค่1องศาแล้วก็1กำปั้นจะมีค่าเท่ากับ10องศาโอเคไหมคะโอเคไหมให้เวลาอีก30วินะคะความรู้พวกนี้นักเรียนสามารถไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากแหล่งเรียนรู้ตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะในหนังสือเรียนในห้องสมุดของเราก็มีนะคะหนังสือเรียนเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์ก็มีนะคะหรือว่ามาถามครูก็ได้นะคะเอาล่ะอันนี้คุณครูขอผ่านนะคะถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวให้มาถามครูก็ได้นะคะทีนี้จากที่นักเรียนรู้แล้วว่าถ้าเรายืนอยู่บนจุดสังเกตแล้วเรามองวัตถุนะคะวัตถุที่1กับวัตถุที่2แล้วสามารถวัดมุมได้เราจะเรียกการวัดมุมนี้ว่าเป็นระยะอะไรเป็นอะไรเป็นระยะเชิงมุมใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้มาดูดีกว่านะคะระยะเชิงมุมระหว่างดาว2ดวงคืออะไรเมื่อกี้เราเห็นภาพใช่ไหมคะจากจุดสังเกตแล้วนะคะระยะเชิงมุมของดาว2ดวงก็คือมุมระหว่างรัศมีที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะไปยังดาวทั้ง2ถูกไหมถูกป่ะทีนี้นะคะ
ครูผ่านได้ยังผ่านได้แล้วนะคะทีนี้มีคำถามนะคะคำถามนี้ก็คือเป็นคำถามจากกิจกรรมนี่แหละนะคะว่าค่าระยะเชิงมุมที่ได้ของวัตถุ2ชิ้นณตำแหน่งเดียวกันมีค่าเป็นอย่างไรอันนี้ตอบคำถามหลังทำกิจกรรมให้คุณครูด้วยนะคะของเราได้ค่าเท่าไหร่ก็ใส่ไปว่าเท่าไหร่กี่องศานะคะถ้าวัดได้20องศาก็ตอบไปว่า20องศานะคะระยะที่เราวัดได้เราจะเรียกว่าเป็นระยะเชิงอะไรเชิงอะไรเชิงมุมใช่ไหมคะระยะที่วัดได้จากดาวดวงหนึ่งไปยังดาวอีกดวงหนึ่งใช่ไหมคะณตำแหน่งเดียวกันนะคะเป็นมุมเราจะเรียกว่าระยะเชิงมุมแต่ถ้าระยะเชิงมุมนะคะระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นะคะหรือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะจากมุมมองของผู้สังเกตบนโลกหรือว่าจากมุมมองเราเนี้ยเราจะเรียกว่ามุมห่างนะคะมุมห่างเป็นยังไงมุมห่างเป็นยังไงมุมห่างเป็นเหมือนภาพในหน้าที่42นะคะเห็นไหมห่างไหมห่างนะคะโดยระยะเชิงมุมนะคะระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นะคะหรือดวงจันทร์นะคะดวงอาทิตย์อันนี้คือใครเราใช่ไหมคะอยู่บนโลกเราจะสังเกตเห็นนี้พระอาทิตย์กำลังอะไรคะตกดินใช่ไหมคะนี่พระจันทร์กำลังเป็นไงคะขึ้นเราดูจากอะไรบรรยากาศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมนี้แหละจัดว่าเป็นมุมห่างเพราะว่าเขาอยู่ห่างกันนั่นเองนะคะห่างกันเอาล่ะอันนี้ดูค่าของมุมห่างแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำสั่งนะคะให้นักเรียนศึกษาภาพนี้แหละภาพ 2.2 จากที่ให้ดูนี้นะคะในเรื่องของมุมห่างนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอันนี้ดวงอาทิตย์นะคะแต่นี้เป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์อยู่ตรงนี้ดาวเคราะห์อยู่ตรงนี้นักเรียนคิดว่ามุมห่างจะทำยังไงมุมห่างจะทำยังไงมุมห่างก็คือมือต่อมือใช่ไหมคะมือกับมือเรากางแขนออกใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้มุมอะไรมุมอะไรระยะเชิงมุมใช้อะไรแค่กำมือใช่ไหมคะใช้นิ้วมือเป็นตัวแทนถูกต้องไหมคะอันนี้คือมุมห่างเพราะฉะนั้นระยะที่ได้ก็คือสมมติอันนี้เป็นดาวพุธนะคะเพราะฉะนั้นระยะที่ได้ก็คือเป็นระยะนี้ใช่ไหมคะถูกไหมแล้วก็กางแขนแค่พอประมาณระยะที่ได้เป็นระยะนี้อันนี้คือก็จัดว่าเป็นมุมห่างใช่ไหมคะเพราะห่างกันห่างกว่าลายองศาของมือเราใช่ไหมคะที่เราจะสามารถวัดได้ถูกต้องไหมคะเอาล่ะนะคะทีนี้เข้าสู่คำถามนะคะคำถามถามว่าจากข้อมูลที่ว่าดาวพุธมีค่ามุมห่างนะคะสุดเป็น28องศาหมายความว่าอย่างไรดาวพุธมีค่านะคะมีค่ามุมห่างสูงสุดนะคะ28องศาหมายความว่าอ
อ่ะทีนี้ใครทราบบ้างว่าหมายความว่ายังไงทีนี้หมายความว่าไงดูเฉลยนะคะหมายความว่าระยะเชิงมุมนะคะระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพุธมีค่า28องศาเมื่อมองดาวพุธในช่วงหัวค่ำหรือเช้ามืดนะคะจะอยู่สูงไม่เกินขอบฟ้าประมาณ28องศานะคะเอาล่ะนะคะอันนี้เรียบร้อยไหมรู้จักเส้นขอบฟ้าแล้วใช่ไหมคะคุณครูไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะคะเราทุกคนรู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะชั่วโมงนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของอะไรไปในเรื่องของตำแหน่งของดวงดาวใช่ไหมคะในเรื่องของละติจูดลองติจูดใช่ไหมคะในเรื่องของอะไรอีกมุมห่างใช่ไหมคะและในเรื่องของอะไรอีกระยะเชิงมุมนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาต่อนะคะในเรื่องของมุมทิศกับมุมเงยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ให้นักเรียนพักก่อนค่ะ